สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับซึ่งวันนี้นะครับตอนของเราจะมีชื่อว่า Two Words in One Part 1พอเราพูดถึง two in one เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงแชมพูกับคอนดิชเนอร์อยู่ในขวดเดียวกันนะครับแต่เราหมายถึงคำสองประเภทนะครับมาอยู่ในคำเดียวนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วทันใจและอย่างง่ายดายเนี่ยนะฮะสองกลุ่มคำที่จะต้องรู้จักนะครับก็คือ nouns and verbs นั่นเองครับคำนามและก็คำกริยาแต่ง่ายๆครับวันนี้เราก็จะเอา2คำนั้นนะครับมาอยู่ในร่างเดียวเหมือนเพลงนูโวครับ2คนในร่างเดียวแต่นี่คือ2คำในคำเดียวนั่นเองครับตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมก็คงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับกับคำว่าหนังสือ This is a book แต่หลายคนทราบไหมครับว่าคำว่า book เนี่ยนะครับหนังสือที่ทั้งประเทศไทยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับยังมีความหมายอีก1ความหมายของ verb นะครับก็คืออะไรครับให้ทายครับให้ทายบางคนทายถูกแล้วครับก็คือ verb to จองนั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าวันนี้นะครับฝรั่งบอกว่า Can you please book a table for me? Can you please book a table for me? ก็ไม่ได้แปลว่าให้คุณนั้นเอาหนังสือไปวางบนโต๊ะนะครับไม่ใช่นะครับ book a table ก็จะแปลว่าจองโต๊ะให้หน่อยนั่นเองครับวันนี้ละครับจะมีหลายคำนะครับที่จะเป็นแบบนี้นั่นเองฮะทั้งนั้นคุณพร้อมนะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นกันเป็นเกมดูดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะครับจะทราบนะครับว่าคำนี้จะมีความหมายแบบ nouns และ verbs ยังไงอย่างเช่น book ก็คือหนังสือแต่ book ก็จะสามารถแปลว่า verb to จองนั่นเองครับคำต่อไปนะครับเอาเริ่มจากคำง่ายๆชิวๆกันก่อนดีกว่านะครับผมก็คือคำว่า drink นั่นเองครับแน่นอนครับหลายๆคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับ verb to drinkDrink ก็คือ verb to drink ถ้าเป็นนามของคำว่า drink ก็คืออะไรเครื่องดื่มใช่ไหมครับซึ่งอยากจะฝากไว้นะครับสำหรับหลายๆท่านคำภาษาอังกฤษหรือว่าประโยคภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยพูดผิดกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับก็คือถ้าผม Christopher Wright ไปที่ออฟฟิศหรือที่บ้านของคุณผมไปแค่คนเดียวนะครับไม่ได้ไปกับหลายคนย้ำอีกครั้งคนเดียวคุณผู้ชมนั้นอยากจะถามผมว่าอาจารย์คริสครับหรือคุณคริสครับจะรับเครื่องดื่มหน่อยไหมครับคุณจะพูดยังไงครับ Would you like some drink ใช่ไหมครับผิดนะครับผมไม่ใช่นะครับ Would you like some drink เนี่ยแสดงว่าผมมากับคนเยอะแยะเลยล่ะครับคุณเห็นคนมาติดตามผมมากี่คนล่ะครับต้องเป็น Would you like a drink นั่นเองครับ Would you like a drink ก็คือจะรับเครื่องดื่มสักแก้วหนึ่งหรือเปล่าครับผมนะฮะนั่นก็คือคำว่า drink นั่นเองครับคำต่อไปนั่นแหละครับคำว่า break ดีกว่าไหมฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ง่ายมากนะครับคำว่า break ถ้าเป็น verb ก็คือ verb to ทำพังหรือทำเสียใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณทำโทรศัพท์ตก Oh no I broke my phone broke มาจากคำว่า break ใช่ไหมฮะ break something ก็คือการทำแตกหรือทำพังนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นนามก็คืออะไรครับก็คือการพักผ่อนใช่ไหมครับอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยนะครับก็มักจะมีการเบรกกันอยู่เสมอนะครับใครที่ทำออฟฟิศน่าจะรู้ดีตอนเช้าก็จะมีอะไรครับมี breakfast break พักกินอาหารเช้าสักพักนึงก็จะมีอะไรครับ coffee break สักพักนึงก็จะมีอะไรครับ snack break fruit break lunch break coffee break snack break dinner break เราจะมีเบรกเยอะจะเป็นประจำนะครับดังนั้นนะครับ take a break ก็แปลว่าไปพักผ่อนสิครับคำต่อไปนะฮะก็คือคำว่า turn นั่นเองครับ T U R N turn ซึ่งใน verb นะฮะหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับว่า verb to เลี้ยวนั่นเองใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นนามเลยสิครับ turn จะแปลว่าอะไรตอบเลยครับทายเลยครับทายเลยฮะเทิร์นถ้าเป็นนามครับเป็นนามแปลว่าตานั่นเองครับไม่ใช่ตานี้นะครับมาถึงตาของคุณแล้วนั่นเองฮะอย่างเช่น it's your turn ก็แปลว่ามันเป็นตาของคุณ it's my turn ก็คือตาของผมนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับก็คือคำว่า sink นั่นเองครับ sink เนี่ยนะครับหลายคนก็จะรู้จักในเชิงของนามแล้วนะฮะก็คืออ่างล้างจานนั่นนะฮะถ้าเป็น verb นะครับตอบครับจมนั่นเองฮะถูกต้องครับจมฮะจมน้ำนั่นเองครับซึ่งซิงค์ก็คือจมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับซิงค์เนี่ยจะใช้กับสิ่งของจมฮะถ้าเป็นมนุษย์จมเนี่ยนะครับเราจะใช้คำว่า drown มากกว่าครับ d r o w n drown เพราะว่า drown มักจะมีการจมน้ำของคนแล้วถึงขนาดตายเลยก็ยังมีเลยทีเดียวนะครับคำต่อไปนะครับคำง่ายๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องรู้จักแน่นอนครับถ้าเป็น verb ก็คือ verb to play นั่นเองครับ verb to play ก็คือ verb to เล่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นนามเลยสิครับว่ายังไงฮะมาท้ากันหน่อย
โอ้โหหลายคนนั้นตอบถูกครับเพลงถ้าเป็นน้ำนะครับก็แปลว่าละครเวทีนั่นเองครับดังนั้นนะครับถ้าวันนี้ผมจะไปดูละครเวทีก็ต้องบอกว่า I'm going to watch a play tonight นั่นเองครับ I'm going to watch a play tonight ก็จะแปลว่าจะไปดูละครเวทีครับคำต่อไปดีกว่าครับก็คือ change อย่าลืมนะครับ C H A N G E คำไหนที่ลงท้ายด้วยตัว G E ต้องออกเสียงจ change นั่นเองนะฮะ verb ไม่เห็นจะยากนะครับถูกต้องไหมนะฮะchange ก็คือเปลี่ยนนะฮะอย่างเช่นจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้า I'm going to change I'm going to change my clothes นะครับ change my clothes ก็คือจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่มั้ยฮะ change ก็คือ verb to เปลี่ยนอันนี้ง่ายมากแต่ noun นะสิครับจะแปลว่าอะไรใบไหนก็ได้ครับเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับเงินเศษตังค์หรือเงินทอนนั่นเองนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องราวของเศษตังค์เนี่ยนะฮะก็ไม่น่าจะยากจนเกินไปเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นจะถามฝรั่งว่าDo you have any change? เวลาเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าอาจจะต้องถามใช่ไหมครับ Do you have any change? มีเศษตังค์บ้างไหมหรือถ้าวันนี้ครับคุณอยากจะทำตัวป๋าป๋าหรือจะเป็นแบบเจ๊ใจดีนะครับผมก็คือ keep the change เก็บเงินทอนหรือเก็บเศษตังค์ไว้เลยครับเพราะว่า change ก็จะแปลว่าเงินทอนได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันนี้หลายๆครั้งเคยไหมครับไปซื้อของแล้วคนขายเขาลืมทอนเงินคุณ excuse me you forgot my change หรือ where is my change นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำว่า change change เพราะหลายคนชอบออกเสียงว่าเช้งไปถามฝรั่งนะครับ do you have some change เดี๋ยวฝรั่งบอกอ๋อซอมเช้งไม่มีแต่ซอมโอนะฮะต้องออกเสียง change นั่นเองครับคำต่อไปก็คือคำว่า beat นั่นเองครับ b e a t beat หลายคนนั้นน่าจะพอรู้จักคำนี้จากลูกอมฮาร์ทบีทนั่นเองเลยครับซึ่งฮาร์ทบีทเนี่ยนะครับแน่นอนครับก็คือจังหวะเต้นของหัวใจเพราะถ้าเป็นน้ำเนี่ยนะครับก็คือจังหวะใช่ไหมครับอย่างเช่นวันนี้คุณฟังเพลงbeat ก็คือจังหวะนั่นเองครับแต่ถ้าเป็น verb นะครับมี2อันด้วยท้ายมาท้ายมา2อันbeat อันดับที่1นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตีนั่นเองครับอย่างเช่นตีไข่อุ้ยตีไข่ไก่นะครับผมอย่างเช่นคุณจะทำไข่เจียว beat the eggs beat the eggs ตีไข่นั่นเองครับหรืออันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือ verb to เอาชนะคู่แข่งครับหลายคนมักจะใช้ผิดนะครับก็คืออย่างเช่นจะบอกว่าช่วงนี้ลิเวอร์พูลมาแรงนะฮะก็ถ้าจะบอกว่าลิเวอร์พูลวินอาร์เซนอลฝรั่งเข้าใจครับแต่เป็นภาษาอังกฤษแบบ 0.5 ไม่ถูกต้องนะครับถ้าจะบอกเอาชนะคู่แข่งต้องใช้ verb to beat นั่นแหละครับลิเวอร์พูล beat อาร์เซนอลนั่นเองครับลิเวอร์พูล beat อาร์เซนอล 5-1 นะฮะ beat ก็จะแปลว่าเอาชนะนั่นเองครับต่อไปนะครับโอ้โหคำง่ายง่ายตอนนี้ผมพูดเยอะแล้วเริ่มหิวน้ำครับ water ก็คืออะไรครับก็คือน้ำใช่ไหมครับผมแล้วถ้า verb ล่ะครับจริงครับ water ก็เป็น verb ได้เหมือนกันครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำท่าเดี๋ยวจะใบ้ให้ดูครับไม่ใช่ปัสสาวะครับรดน้ำต้นไม้สิครับผมแหมเขาบางทีเวลาเขารดน้ำเขาจะชอบเอาสายยางไว้ตรงนี้ไม่เข้าใจทำไมเนี่ยนะฮะรดน้ำต้นไม้ water the plants นั่นเองครับ water the plants ก็คือรดน้ำต้นไม้ได้คำว่า plants มาด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหแหมดูสิครับ plantถ้าเป็นน้ำนะครับก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วอีกก็คือต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่คือ tree ต้นไม้เล็กก็คือ plant นี่นะฮะแล้วถ้าเป็นน้ำอีกหนึ่งตัวนะครับของคำว่า plant เนี่ยนะครับพอจะมีใครเดาได้ไหมครับคือผมใบ้นิดนึงถ้า plant น้ำที่หนึ่งก็คือต้นไม้เล็กๆแต่ถ้าเป็นน้ำตัวที่สองก็คืออะไรใหญ่ๆครับเป็นสถานที่ครับโอ้ยโรงงานเลยครับโรงงานใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่า plant นั่นเองครับอย่างเช่นโรงงานไฟฟ้าหรือโรงไฟฟ้าเขาจะเรียกว่า a power plant ได้เหมือนกันครับถ้าเป็น verb นะครับของคำว่า plant ก็คืออะไรไม่ยากครับปลูกต้นไม้ฮะปลูกต้นไม้ก็คือ plant the trees นั่นเองครับหรือทุกวันนี้นะครับก็มีหลายคนบอกว่าพี่คริสครับพี่คริสเป็นคนหล่อมากเลยครับโอ้จริงหรือเปล่าครับหล่อแบบไหนครับหล่อแบบหัวใสครับเขาเรียกหล่อหน้าใสมาแล้วครับอย่างเช่นบางคนอาจจะไปปลูกผมก็เรียกว่า transplant transplant ก็แปลว่าอะไรครับเขาจะมีการย้ายนั่นแหละครับจุดนึงแล้วก็ไปปลูกในอีกจุดนึงนั่นเองครับไปนะครับก็คือคำว่า ride นั่นเองครับ R-I-D-E ride ออกเสียงดีๆนะครับ ride เพราะบางคนออกเสียง ride ไปออกเสียง ride my bike จะแปลว่าขี่จักรยานต้องออกเสียง ride my bike ซึ่ง verb to ride หลายคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับ ride a horse ขี่ม้า ride a bike ก็คือขี่จักรยานนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นนามนะครับลองทายดูครับทายดู ride น่าจะแปลว่าอะไรไม่แน่ใจใช่ไหมล่ะฮะอย่างเช่นครับถ้าวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปที่สวนสนุกก็คือ amusement park we go to the amusement park แล้วผมบอกว่า okay guys let's go on a ride
ผมก็กลัวคุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรล่ะครับผมบอกอ๋อก็ arrive ไงครับอะไรล่ะครับ arrive อะไรล่ะครับโอ้ยมาถามอะไรอะไรล่ะครับผมไม่ได้ให้คุณทายครับผมบอก arrive ตรงนี้นี่แหละครับก็จะแปลว่าพวกเครื่องเล่นนั่นเองครับอย่างเช่น roller coaster ก็คือขนมอบกรอบนะครับไม่ใช่สิครับ roller coaster ก็คือรถไฟเหาะสิครับ roller coasternอกจากคำว่า ride ที่เป็นนามแล้วนะครับ ride เนี่ยนะครับก็ยังสามารถเป็นสแลงของยานพาหนะที่เราเอาไว้ขับขี่นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับวันนี้คำว่า a ride บางทีฝรั่งจะใช้ในสำนวนง่ายๆนะครับวันนี้คุณกำลังเดินอยู่บนถนนนะฮะแล้วฝรั่งขับรถมาเขาถามคุณว่าสงสี do you need a ride เรางงกันแล้วอะไรถ้ามันชอบถามอะไรวะเนี่ย do you need a ride ตรงนี้ก็จะแปลว่าอะไรครับคุณต้องการให้ผมไปส่งไหมคือพูดง่ายคือคุณต้องการยานพาหนะที่จะขับขี่พาคุณไปในจุดที่หมายปลายทางของคุณหรือเปล่า Do you need a ride หรือว่า I'll give you a ride ก็จะแปลว่าเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณก็ได้นะฮะแล้วพอพูดถึงคำว่า ride ที่แปลว่าเรื่องของไปส่งเนี่ยนะครับมันก็มีอีกหนึ่งคำที่พี่น้องชาวไทยหลายคนก็น่าจะต้องรู้จักกันแล้วนะครับนั่นก็คือคำว่า lift นั่นเองครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณออกเสียง lift จะแปลว่า lift แต่ถ้าไอ้พวกนั้นนะครับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องยานพาหนะที่เอาไว้ขึ้นลงตึกเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่า lift นั่นเองครับซึ่งถ้าเป็นน้ำเนี่ยนะครับก็คือยานพาหนะขึ้นลงตึกใช่ไหมฮะอย่างเช่น take the lift to the second floor ก็จะแปลว่าขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ไปชั้น2ครับอันที่สองนะครับคำว่า lift ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเมื่อกี้แล้วครับก็คือยานพาหนะที่จะไปส่งคุณที่จุดหมายปลายทางนั่นเองครับอย่างเช่นเหมือนเดิมครับถ้าวันนี้บ้านของคุณนั้นพักอาศัยอยู่ในคอนโดนะฮะแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่าคุณสมศรีDo you need a lift to your condo? คุณไม่เคยรู้ว่าความหมายมันคืออะไรคุณก็ได้ยินฮะฉันได้ยินคำว่า lift นะเนี่ยแต่ต้องเช็คอีกที again please Do you need a lift to your condo? โอ้ยชัดเจนเลยฝรั่งมันถามว่าแกต้องการลิฟต์ที่คอนโดไหมคุณกลับไปตอบเขาว่า it's okay thank you my condo has a lift already ไม่เกี่ยวนะครับลิฟต์ตัวนี้เขาถามว่า Do you need a lift to your condo? คือต้องการให้ผมยกคุณออกไปจากที่นี่แล้วไปทิ้งคุณไว้หรือไปส่งคุณไว้ที่คอนโดหรือเปล่าครับมันเป็นสำนวนง่ายๆครับก็คือจำไว้เลยนะครับถ้าเอาไปใช้ถ้าจะเป็นคำถาม Do you need a lift หรือ Do you need a ride ก็จะแปลว่าให้ผมไปส่งไหมฮะแล้วถ้า2ครับวันนี้คุณเนี่ยนะฮะจะส่งเขาก็บอกเลยครับว่า I will give you a lift หรือว่า I'll give you a ride ก็จะแปลว่าจะไปส่งให้นั่นเองครับ verb to lift verb to lift ก็คืออะไรล่ะครับก็คือยกนั่นเองครับยกนั่นเองครับอย่างเช่นยกน้ำหนักครับ lift weights lift weights ก็คือยกน้ำหนักคำต่อไปนะครับก็คือคำว่า share กันหน่อยดีกว่าเพราะคำนี้นะครับเห็นใน Facebook บ่อยมากเลยนะฮะเฮ้ยแกอย่าลืมกด like แล้วก็แชร์ไปด้วยนะเว้ยซึ่ง share นะครับเป็น verb เนี่ย verb to share ก็คือ verb to แบ่งนะฮะแบ่งปันหรือ verb to แบ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นนามนะครับ share นามนามเก้าอี้เฮ้ยคนละแชร์ครับ share ตัวนี้มันแปลว่าอะไรไหมครับจะแปลว่าส่วนแบ่งหรือจะแปลว่าหุ้นนั่นเองครับนะฮะดังนั้นถ้าวันนี้นะครับฝรั่งบอกว่า I'm going to buy some shares today ก็ต้องเช็คดีนะครับว่าเขาอยากซื้อเก้าอี้หรือว่าเป็นพวกหุ้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นเก้าอี้จะออกเสียง ch เสียง ch chairs นะครับ chairs แต่ถ้า sh มันจะเป็นเสียง sh shares นั่นเองครับดังนั้นถ้าวันนี้ฝรั่งบอกว่า I want to buy some shares ก็เช็คดีนะครับเพราะเขาอาจจะอยากจะซื้อหุ้นแต่คุณพาไปพวก index หรือ sbอันนี้ฝรั่งจะบอกตามมาทำไมอ่ะจะไปซื้อหุ้นไม่ใช่เก้าอี้เก้าอี้เต็มบ้านแล้วคำต่อไปครับก็คือคำว่า light ถ้าเป็นน้ำนะครับก็คือไฟนั่นเองครับที่จริงแล้วยังมีอีกหนึ่งคำนะครับคำว่า light สามารถเป็น adjective ที่แปลว่าเบาก็ได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่น the TV is very light TV เครื่องนี้นะครับเบามากแต่ถ้าเป็น verb นะครับก็จะแปลว่าอะไรครับหรือจุดไฟนั่นเองครับยกตัวอย่างครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เคยเจอมานะฮะที่วัดแห่งหนึ่งครับวันนั้นเนี่ยนะครับเกือบจะเรียกว่าวิญญาณนะครับออกมาหลอกหลอนฝรั่งที่วัดเลยทีเดียวครับคือวันนั้นเนี่ยนะครับมีพี่น้องชาวไทยพาฝรั่งไปวัดฝรั่งเขาอยากจะไหว้พระฝรั่งก็ถามว่า what do I have to do what do I have to do ไอ้ต้องทำยังไงที่จะไหว้พระเหมือนพวกยูพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็บอก you have to วันนั้นผมอยู่ครับผมบอกพี่น้องครับเขาเรียกว่า light อ๋อจริงเหรอครับคุณคริสอ๋อใช่ครับ light light แปลว่าจุดครับคุณคริสคะเราจะบอกว่าเทียนคืออะไรคะ candle ไงฮะ
แล้วทูบล่ะคะจะไปบอกได้ไหมครับว่าทูบไม่ได้ครับถ้าทูบมันเหมือน YouTube มันจะแปลว่าท่อสิครับทูบเนี่ยนะฮะที่เราไว้จุดนะครับเขาเรียกว่า incense stick หรือว่า joss stick ก็ได้ครับ incense stick หรือว่า joss stick นั่นเองครับผมก็นึกว่าพี่น้องชาวไทยน่าจะโอเคแล้วรู้จักคำว่าจุดก็คือจุดเทียนและจุดทูบผมก็หันไปทำอะไรแบบแป๊บนึงเลยนะครับหันมาอีกทีนะครับผมก็เห็นฝรั่งที่ไปกับชาวไทยเขาทำอะไรไหมครับกำลังไหว้พระอยู่ด้วยเทียนหนึ่งเล่มและธูปหนึ่งดอกนั่นเองครับหมาเริ่มหอนเต็มวัดเลยทีเดียวครับผมบอกพี่น้องชาวไทยว่ายูเวลาจะบอกฝรั่งอะไรเนี่ยอย่าลืมให้รายละเอียดนิดนึงนะฮะ you have to light one candle and three incense sticks นั่นเองครับแม่ไม่ไปบอกตัวเลขฝรั่งจุดเทียนและธูปอย่างละหนึ่งนั่นนะครับผีก็หลอกทั่ววัดสิครับสุดท้ายนะครับเรื่องของจุดนั่นนะฮะก่อนเราจะไปที่คำต่อไปก็คือไฟแช็กนั่นเองครับผมเคยเจอนะครับที่ผับแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ถ้าพูดตรงๆนะครับพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านเวลาเมาเนี่ยนะครับมักจะฉุดไม่อยู่กับการพูดภาษาอังกฤษและเรียกได้ว่าผีฝรั่งเข้าสิงเลยทีเดียวครับผมมักจะบอกเสมอนะครับว่าครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในประเทศไทยคริสโตเฟอร์ไรท์ละครับแอนดรูบิกอาดัมแบรดชอว์ไม่ใช่ครับจอห์นนี่วอล์กเกอร์เนี่ยละครับเป็นครูที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับเพราะวันนั้นเนี่ยนะครับผมเห็นพี่น้องชาวไทยคนนึงไปถามฝรั่งว่าคุณมีไฟแช็กไหมไปถามฝรั่งว่า Do you have a fire shack ฝรั่งก็ฮะ fire shack คือเขาเรียกว่า fire คือไฟแล้วก็ shack ก็ fire check ฝรั่งก็งงสิครับเขาเรียกว่า lighter นะครับ lighter ก็มาจากคำว่า light ก็คือจุด lighter ก็คือไอ้ตัวจุดนั่นเองนะครับคำว่า fire นะครับคุณผู้ชมครับเราก็รู้จักอยู่แล้วเนาะอย่าลืมออกเสียงสองพยางค์นะครับ fire อยู่ในปาร์ตี้ระดังกับ fire ถ้าเป็นนามร้อนจริงเลยครับเอาไปก่อนโอย fire นะครับก็คือไฟใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็น verb นะครับเป็น verb นะครับมีอยู่สองความหมายครับซึ่งความหมายหนึ่งเป็นความหมายที่ไม่มีใครอยากจะได้ยินเลยนะครับนั่นก็คืออะไรไหมครับไล่ออกนั่นแหละครับไล่ออกครับ fire ก็แปลว่าไล่ออกครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่า verb เนี่ยก็คือ verb to ไล่ออกหรือจะแปลว่ายิงก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วไล่ออกตัวนี้คืออะไรเหมือนเจ้านายเอาปืนมาแล้วมายิงออกไปปึ้งปึ้งออกไป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 ดังนั้นเนี่ยนะครับ fire จะแปลว่ายิงก็ได้อย่างเช่นในหนังเนี่ยนะฮะฝรั่งคุณอาจจะเห็นครับนายพลจะสั่งให้ทหารยิงนายพลจะสั่ง everyone fire DVD ผีขึ้นทุกคนไฟไหม้แทนที่ทหารจะยิงเขาก็วิ่งหนีไฟสิครับแปลกันถูกต้องเลยนะครับพวก DVD ผีทั้งหลาย fire ก็จะแปลว่า verb to ยิงหรือจะแปลว่า verb to ไล่ออกก็ได้ครับคำว่าไล่ออกนอกจากจะใช้ fire จะใช้อะไรได้ครับคุณผู้ชมลองดูครับลองดูฮะไม่รู้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจัดให้เลยครับ sack นั่นเองครับsack ครับถูกต้องครับ sack อะไรนะครับชุด sack ที่ผู้หญิงใส่ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะครับอย่าลืมนะครับว่า sack แปลว่ากระสอบครับนามก็คือกระสอบข้าวนะฮะสมมติถ้าวันนี้คุณนัดฝรั่งแล้วบอกว่า I'm wearing a brown sack ฝรั่งจะฟังทั้งโลกว่าคุณกำลังใส่กระสอบสีน้ำตาลกระสอบข้าวนี่เองนะฮะ sack ก็คือกระสอบครับถ้าเป็นชุด dress นะฮะเขาถึงจะเรียก dress ชุด sack นั่นนะฮะ a dress แต่ถ้าเป็น verb นะฮะ verb to sack ก็คือไล่ออกกันสิครับดังนั้นครับทำงานตั้งใจทำงานกันหน่อยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคุณอาจจะถูกไล่ออกได้นะครับเจ้านายของคุณนะครับอาจจะพูดได้ว่าสมชาย you are fired หรือสมชาย you are sack นั่นเองครับ sack ก็คือถูกไล่ออกครับวิธีการใช้นะครับถ้าเป็น active voice my boss sacked me my boss fired me หรือจะใช้ I was sacked หรือ I was fired หรือ I got sacked I got fired ที่จะแปลว่าถูกไล่ออกนี่จะเป็นแบบ passive นั่นเองครับยังเหลือคำ two words in one นี่นะครับอีกหลายคำมากครับนั่นก็แปลว่า two words in one คราวหน้าจะเป็น two words in one part 2แต่วันนี้ผมลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน two words in one คราวหน้านะครับThank you.